สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ควรรู้จักก็คือสไปโรไจรานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแล้วเซลล์มันเป็นเซลล์เป็นเซลล์มาเรียงต่อกันนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ขนาดเล็กนะคะเราเรียกว่าสไปโรไจรานะคะขนาดเล็กมากประกอบด้วยหลายเซลล์นะคะอาศัยอยู่ตามผิวน้ำแหล่งน้ำทั่วๆไปตามธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าเราส่องดูก็จะเป็นเซลล์ต่อกันนะคะนึกเหมือนอย่างใบสาหร่ายหางกระรอกนะคะเรามาส่องดูเป็นไงเป็นเซลล์มาเรียงกันติดกันนะคะเราไม่ต้องดึงลอกเอาเนื้อเยื่อออกนะคะแต่อันนี้เล็กกว่านั้นอีกสไปโรไจรานะคะขนาดเล็กมากนะคะก็ประกอบด้วยหลายเซลล์นะคะดูในภาพนะคะเอาอันนี้ก็จะเป็นเซลล์เรียงต่อกันคือมีลักษณะเหมือนกันเซลล์ต่อเซลล์มาชนกันนะคะอาศัยอยู่ไหนนักเรียนอาศัยอยู่ในน้ำนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็อาศัยอยู่ในน้ำนะคะในแหล่งน้ำนะคะเราเรียกว่าสไปโรไจรานะคะดูภาพถัดไปนะคะเรียนดูอันนี้ขยายให้เห็นนะคะเป็นเซลล์มาต่อกันนะคะเป็นเซลล์นักเรียนดูประกอบด้วยหลายเซลล์นะคะลักษณะเหมือนกันนะคะต่อกันแบบปลายชนปลายชนปลายนะคะทำให้เกิดเป็นสายยาวขึ้นนะคะอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำหรือแอ่งน้ำต่างๆทั่วไปในธรรมชาตินะคะก็จะมีกระบวนการเหมือนสิ่งมีชีวิตทั้ง7อย่างครบนะคะมีนิวเคลียสก็จะมีสารพันธุกรรมนะคะต้องการอาหารเหมือนกันนะคะมันมีอะไรนักเรียนส่วนที่เป็นสีเขียวพวกนี้ก็สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถสร้างอาหารได้เองแล้วมีการหายใจเหมือนกันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกันนะคะดูอันนี้นักเรียนอันนี้ก็จะเป็นภาพขยายให้เห็นนะคะประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์นะคะมีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ต่อกันแบบปลายชนปลายนะคะเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นสายยาวขึ้นนะคะเราเรียกว่าสไปโรไจรานะคะแล้วก็มีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตครบ7อย่างนะคะจะเกิดขึ้นในแต่ละเซลล์นะคะแต่ละเซลล์นะคะอันนี้นักเรียนดูแต่ละเซลล์อาจจะแตกต่างกันออกไปบางเซลล์ก็กำลังแบ่งเซลล์นะคะจาก1เซลล์เป็น2เซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนนะคะถ้านิวเคลียสนักเรียนดูนิวเคลียสคลอดเข้าก็แสดงว่าเริ่มนะคะเนี่ยเริ่มมีแบ่งเซลล์นะคะจาก1เป็น2เพราะฉะนั้นมันมีโคโรพลาสต์ส่วนที่เป็นสีเขียวต้องง้อสิ่งมีชีวิตอื่นไหมไม่ต้องนะคะมันสร้างอาหารได้เองนะคะเนื่องจากมีโคโรพลาสต์
เราไปดูการสร้างอาหารนะคะนี่เอ็นโดมันสร้างอาหารได้เองนะคะด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่เอ็นโดโคโลพลาสต์ของเขานะคะจะเป็นเกลียวอยู่นะคะมีโคโลพลาสต์บิดเป็นเกลียวอยู่นะคะอันนี้ขยายให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะที่มีขนาดเล็กมากยกตัวอย่างก็คือสไปโรไจรานะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแต่ประกอบด้วยหลายเซลล์นะคะแต่ละเซลล์เอามาต่อกันนะคะปลายชนปลายนะคะแล้วก็จะมีลักษณะมีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตครบทั้ง7อย่างนะคะก็คือมีอาหารเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ขับถ่ายได้เคลื่อนที่ได้เหล่านี้เป็นต้นนะคะสืบพันธุ์ได้มีสารพันธุกรรมนะคะสารพันธุกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ในนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นภายในโคโรพลาสต์นักเรียนก็จะมีโคโรฟิลล์อยู่ด้วยนะคะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้เล็กที่สุดก็คือเซลล์เดียวเล็กกว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะนักเรียนสมกับที่ชวาลกับชลัยเดนกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้ทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยเซลล์นะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือเซลล์เดียวมากที่สุดก็คือเป็นล้านล้านเซลล์นะคะอย่างมนุษย์เรานี่สลับซับซ้อนมากมีเป็นล้านล้านเซลล์นะคะเขาบอกว่าถ้าเอามนุษย์เรานี่เอาเซลล์แต่ละเซลล์มาต่อกันล้อมสามารถที่จะล้อมรอบโลกได้นะคะนักเรียนรู้ว่าเราประกอบด้วยเซลล์มากมายด้วยกันนะคะแล้วรวมกันเป็นตัวมนุษย์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ของเซลล์นะคะเรารู้จักตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือพวกอะมีบาพารามีเซียมยูกรีน่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็พืชที่มีหลายเซลล์มาต่อกันแต่มีขนาดเล็กก็มีนะคะก็คือสไปโรไจรานะคะนักเรียนเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเราก็จะมาศึกษาดูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะว่าสัตว์มีไหมหลายเซลล์สัตว์จิ๋วที่เรารู้จักคืออะไรพืชจิ๋วคือสไปโรไจราสัตว์จิ๋วก็คือไฮดรานะคะแต่ถ้าเราเล่นในเกมไฮร่านั้นตัวใหญ่นะคะแต่ในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นไฮร่านั้นตัวเล็กจิ๋วนะคะเราเรียกว่าสัตว์จิ๋วตัวเล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะ